หน้าสดจุ๋ยคนทักเยอะมากหลังทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงดูลูกเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขของจุ๋ยวรัฐยาและพุทธพุทธิชัยหลังถอยหลังรอที่จะเห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดใจจ่อโดยในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้เจอหน้าน้องพีเจลูกชายคนแรกโดยจุ๋ยพุทธได้แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่ด้วยการโพสต์ภาพ3คนพ่อแม่ลูกล่าสุดจุ๋ยนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดนอนโชว์หน้าสดพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่ายูนิฟอร์มชีวิตจริงรับปีใหม่ค่ะมนุษย์แม่มือใหม่แม่นอนน้อยแต่นอนนะอยู่บ้านต้องสบายสุดๆชุดนอนออเดย์ของแม่ใส่สบายเย็นไม่อึดอัดกวนใจแม่ให้นมนะคะแถมลายน่ารักมากจนพุทธเอ่ยว่าทำไมมีแต่ชุดน่ารักน่ารักอ่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าแม่สวยเป็นจำนวนมาก